รุ่นหลักคือนาเล็กนาเล็กที่ไหนนาเล็กไก่ไข่ปลาไข่ปลานาเล็กนายหญิงนะโอ้โหยอดนะนะครับเราจะทำการบ้านก่อนนะคะเพราะว่าคลิปที่เราลงรอบที่แล้วเป็นอะไรคนดูเยอะที่สุดนะจ๊ะคนดูเยอะที่สุด800วิว800วิวคนต้อง60ล้านคนไหมอ่ะ อ๋อหันมายิ้มเลยนี่เดินเขาเกลียดดูบางคนเออบางคนเขาดูแล้วมันอยากอยากกินใช่ไหมรับทานอาหารร่วมกันนะคะดูหัวดูก็รู้ว่าเพิ่งตื่น นะคะตอนนี้เราใส่หอมกับกระเทียมลงไปแล้วนะจ๊ะเราทำการโอ้ my god ว้าหมึกไข่นะจ๊ะหอมออกกันยูทูบเลยถ้ามีกลิ่นนะจ๊ะไม่ต้องพูดถึงใส่ตัวลงไปครับรสดีค่ะรสดีของอะไรรสดีก็คือรสดีของไอโนโตตะแล้วก็เราจะใส่นะคะซีอิ๊วลงไปฟินปลาหมึกผัดบานของเรารอบนี้ฟินเพราะรอบที่แล้วตัวเล็กรอบนี้ตัวใหญ่นะจ๊ะน้ำมันตาลเลยน้ำมันตาลเล็กน้อยนะจ๊ะโอ้โหธรรมดาก็ใส่น้ำตาลสุดยอดเลยใช่ไหมเออธรรมดาก็ใส่น้ำตาลปี้แล้วก็น้ำตาลลงไปดูสิโอ้มันมาครับผมมันมาแล้วนะน่ากินมากโอ้ยจะคว้าดิคอยคอยเป็นยาติดไม่เห็นโอ้โหน้ำตาลนะครับแบบเราใช้น้ำตาลนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหดูน้ำที่เดือดว้าดูน้ำที่เดือดดูน้ำที่เดือดโอ้โหน้ำนิดก่อนโอดเลยอันนี้นะคะเราก็ปรุงรสชาติเสร็จแล้วนะคะป๊าป๊าแล้วก็แค่ทำให้น้ำของน้ำผัดน้ำผัดหวานของเราเนี่ยงวดแล้วก็เหนียวน่ากินนะคะงวดแล้วก็เหนียวน่ากินนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นผัดหมึกไข่นะจ๊ะที่เราเตรียมไว้นะจ๊ะโรยขึ้นช่ายค่ะในส่วนของงานชิมนะคะรสชาตินะคะก็จะออกแบบว่าหวานหวานเค็มเค็มนิดนึงนี่นะคะปลาหมึกของเราดูสกอนมันน่ากินมากอร่อยมากอร่อยจริงมากมากเลยมีกระเทียมด้วยอร่อยมากดูค่ะอื
ความเข้มข้นของน้ำซอสอยู่ในตัวปลาหมึกกัดเข้าไปแล้วฟินมากเยอะน้ำไม่ได้เหนียวมากนะคะแต่ว่าเข้มข้นมันดีมากแค่น้ำผัดกับข้าวก็อร่อยนะเลิศมากอันนี้เลิศจริงโอเคนะคะวันนี้ก็จะมีแกงส้มด้วยแกงส้มหมูสามชั้นกับดอกอะไรนะดอกอะไรเลยดอกอะไรสักอย่างอร่อยมากเลิศวันนี้มาคิดสั้นๆพอไม่ต้องเยอะมากนะคะก็สั้นทุกทีอร่อยเมนูนี้เป็นเมนูที่ชอบกินมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยได้ทำนะคะวันนี้ก็เลยมาทำไข่เน้นๆโอเคนะคะคลิปนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะนั่งทำอะไรกินเราจะมาแนะนำกันอีกทีนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ